เอาละครับสวัสดีครับทุกๆคนอยู่กับผมกูค้คริสเสและนี่คือรายการข่าวประจำวันที่17มกราคม2566ครับ The House of the Dead Remake จะวางขายบน PlayStation 5ในวันที่20มกราคมนี้ครับใครที่เป็นแฟนเกมยิงตู้อาเขดเกมนี้ก็ต้องบอกว่าคลาสสิกมากๆนะครับมันกลับมาเป็นกระแสเมื่อปีที่แล้วตอนเปิดตัวว่าจะวางจำหน่ายบนเครื่อง Nintendo Switch ก่อนใครแล้วหลังจากนั้นก็ทยอยไปลง PC แล้วก็คอนโซลเครื่องอื่นๆซึ่งสำหรับในต่างประเทศเนี่ยดูเหมือนว่าเกมนี้จะขายมาก่อนนานแล้วนะครับแต่ใน p s n ไทยเนี่ยผมเช็คแล้วยังไม่เห็นครับน่าจะยังไม่มีขายไม่แน่ใจว่าวันที่20นี้จะมาเลยไหมอันนี้ต้องรอติดตามดูนะครับประเด็นข่าวต่อมาครับภาพหลุดของ Su suicidede Suicide s q u a d Kill the Justice League ได้ปรากฏออกมาบนโลกออนไลน์ครับแล้วก็ดูเหมือนว่า เกมจะเป็นแนว live service ด้วยเนื่องจากภาพหลุดชุดนี้นะครับมีรูปแบบของ battle pass แล้วก็ระบบเติมเ,มเงินติดมาในภาพด้วยครับสำหรับเกม Suicide Squad เนี่ยเป็นผลงานล่าสุดของ Rocksteady ทีมสร้างไตราภาค Batman Arkham อันยอดเยี่ยมความคาดหวังในการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของสตูดิโอนี้จากแฟนๆนั้นสูงมากครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเหตุการณ์ภาพป่าก็แฮมไนท์คว่ำไปเมื่อปีที่แล้วนะครับ เกมเมอร์ด่ากันยับเกิดเป็นกระแสว่ารอให้เล่นของดีๆจากทีมพัฒนาทีมนี้ดีกว่าแต่พอเห็นระบบ b a n ลัต Pass ขึ้นมาอยู่ในเกมเนี่ยกลายเป็นว่ามีคนหวั่นใจค่อนข้างจะเยอะครับเพราะว่าหลายคนยังมีภาพติดตาจาก Marvel a v e n g e r ที่ใส่ระบบเติมเงินเข้ามายุบยับคิดแต่จะเป็นเกมไลฟ์เซอร์วิสจนตัวเองขาดจิตวิญ,ญญาณไปะและไม่ประสบความสำเร็จในที่สุดแม้แต่ก่ให้มไหนเองผู้เล่นหลายคนก็ยังแอบรู้สึกว่า เกมมันถูกสร้างมาให้มีระบบลำไม้คล้ายกับ Marvel Adventure มากๆนะครับคือมีเค้าโครงของเกมที่อุดมไปด้วยระบบเติมเงินต่างๆให้เห็นแต่เมื่อทีมงานไหวตัวทันจากความล้มเหลวของ a v e n g e r ก็เลยถอดระบบเติมเงินทั้งหลายนั้นทิ้งไปแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้มันเป็นเกมที่ดีขึ้นสักเท่าไหร่ครับกับกัน เกมอย่าง Guardian Soft เ e Galaxy ที่ไม่มีระบบ Live Service เลยเป็นเกมเน้นเนื้อเรื่องเล่นคนเดียวแท้ๆคะแนนวิจารณ์และผลตอบรับกลับดีที่สุดคนก็เลยกังวลกันใหญ่ครับกลัวว่าเกมจะแย่ตามๆกันไปอีกรายหนึ่งว่ากันว่าภาพหลุดนี้เนี่ยมาจาก Test b u i ตัวล่าสุดก็ไม่รู้ว่าตัวเกมเต็มออกมาจะมีความเข้มข้นของระบบ m า n าไทส์ขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูกันตอนเกมวางจาหน่าย26พฤษภาคมนี้ครับ ประเด็นต่อมาน่าจะยังจำกันได้ครับกับเกมแห่งเจียประจนภัยสไตล์ Dark Soul อย่าง Black Myth Wukong ที่เปิดตัวปล่อยเทลเลอร์กันมาแรมปีแล้วนะตั้งแต่ปี2020เลยนะครับเกมนี้พัฒนาโดยทีมจากประเทศจีนที่มีชื่อว่า Game Science แล้วก็ไม่ค่อยได้ออกสื่อให้ข่าวกับใครสักเท่าไรนะักแม้ว่าดูจากเทรลเลอร์ตัวก่อนๆเกมจะดูดีน่าเล่นมากๆแต่คนก็ได้แต่รอกันไปแบบไม่มีความชัดเจนครับคราวนี้เนื่องในโอกาสฉลองตรุษจีนปีกระต่าย ตอนนี้ทีมงานได้โพสต์วิดีโอประกาศวันวางจำหน่ายคร่าวๆของเกมออกมาแล้วว่าจะเป็นฤดูร้อนปี2024นู่นเลยใครสนใจจะเล่นเกมนี้ก็รอกันหน่อยครับอีกปีเดียวเองไม่นานนะฮะประเด็นข่าวต่อมาครับผู้ใช้งาน Twitter ชื่อ Big B ครับได้โพสต์ภาพจากเกม Hogwarts Legacy ที่เขาบอกว่าได้มาจากสมุด อาร์ตบุของตัวเกมครับซึ่งก็มีข้อมูลน่าสนใจหลายเรื่องด้วยกันเช่นว่าตัวเกมเนี่ยจะใช้เวลา35ชั่วโมงในการเล่นจนจบและอาจจะสูงถึง75ชั่วโมงหากคุณต้องการทําภารกิจทั้งหมดจนครบรวมไปถึงรูปภาพจากภายในเกมอีกหลายรูปนะครับมีทั้งระบบ Inventory, w o r วิร์มแล้วก็ประวัติตัวละครผมไม่กล้าเอารูปทั้งหมดมาโชว์ให้ดูนะแต่ก็ไปติดตามกันได้ที่ทวิตเตอของ Big b i g กบก็แล้วกันนะครับ ประเด็นต่อมาครับควินตันฟลินนักภาคเสียงไรเดนจากซีรีส์เมทันเกียร์ทั้งภาค2ภาค4แล้วก็ภาค rising เนี่ยปูดข่าวว่ากำลังจะมีการประกาศอะไรสักอย่างเกี่ยวกับซีรีส์เมทันเกียร์เร็วๆนี้ครับเรื่องของเรื่องก็คือมีคนไปทวีตข้อความถามแกเนื่องในโอกาสครบรอบเมทันเกียร์ rising revengeance ที่จะมีอายุครบ10ปีในเดือนกุมภาพันธุบนี้แล้วแฟนๆก็เลยอยากให้มีการสร้างเกมภาค2อออกมาสักทีครับพี่แกก็เลยทวีตข้อความตอบกลับไปว่า รอดูประกาศภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ให้ดีนะครับซึ่งก็ทำให้ขนเดากันไปต่างๆนั้นาเพราะไม่รู้ว่ามันจะเป็นเกมอะไรกันแน่ครับแต่ที่แน่ๆคือมันทำให้ข่าวหรือทั้งหลายเกี่ยวกับโปรเจกต์ปลุกชีพโคโนมินั้นชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆเพราะดูจากแหล่งข่าวหลายรายเนี่ยบอกว่ามันมีโครงการที่กาลังจะรือฟื้นตัวเกมซีรีส์เก่าๆของโคโนมิอยู่เยอะมากแล้วก็มีกันมานานแล้วด้วย อย่างที่เราเห็นชัดเจนก็คือโปรเจกต์ไซเลน h ์ฮ l ลซึ่งมีการเปิดตัวกันไปเรียบร้อยแล้วแต่คนก็ยังคาดหมายรอคอยโปรเจกต์อย่างคัสวเนียแล้วก็เมเทนเกียซึ่งก็มีข่าวออกมาเรื่อยๆอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องที่ว่ากําลังจะมีการเปิดตัวโปรเจกต์ต่างๆก็น่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้แล้วล่ะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายของวันนี้ครับตัวเลขผู้ชมซีรีส์ The Last of Us สูงมากเป็นประวัติการครับหลังจากที่ฉายตอนแรกไปในวันที่16มกราคมที่ ผ่านมาสถิติต่างๆก็เริ่มหลั่งไหลเข้ามาแล้วครับโดยตัวเลขผู้ชมตอนเปิดซีซั่นเนี่ยรวมกันทุกแพลตฟอร์มสูงถึง4.7ล้านคนเป็นรองแค่เพียง House of the Dragon เท่านั้นแต่ว่าก็ตามกันไกลครับเพราะว่า House of the Dragon เนี่ยทำสถิติผู้ชมตอนเปิดตัวไว้ที่9.986ล้านคนหรือว่าเกือบเกือบจะ10ล้านอยู่แล้วนะอย่างไรก็ตาม The Last of Us ก็ยังนะว่าเป็นซีรีส์ที่เปิดตัวได้งดงามครับเพราะว่าตัวเลขขนาดนี้ที่มีคนเคยทำไว้เป็นอันดับ2ก่อนหน้าที่จะถูกโค่นไปนี่ก็คือ Broadwalk Empire ที่ทำไว้เมื่อปี2010ในตอนนั้นมีคนดูถึง4.81ล้านคนครับอย่างไรก็อย่าลืมติดตามตัวซีรีส์แล้วก็วิดีโอคุยหลังดูจบของช่องผมด้วยก็แล้วกันนะครับจอแอนตอนเที่ยงของวันที่20มกราคมนี้แล้วครับก็ประมาณนี้สำหรับรายการข่าวประจำวันที่17 มกราคม2566วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรละพบใหม่คราวหน้าก่อนอนสัะกันไปอย่าลืมหาเกมอินดี้มาเล่นกันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ